าวกลวรรณโคสกิจจาเลิศนะคะชื่อเล่นชื่อเกณฑ์ค่ะก็ไปปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติที่เมืองคุชิโร่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะก็คือมีหน้าที่ไปทำเส้นทางตัวอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแล้วก็มีการไปประชาสัมพันธ์เมืองคุชิโร่ให้คนไทยเป็นที่รู้จักค่ะก็คือมีพี่สาวนะคะส่งลิงก์ Facebook ที่ทางกรมความร่วมมือเนี่ยโปรโมทเอาไว้ใน Facebook มาให้แล้วก็บอกว่าตำแหน่งหน้าที่เนี้ยดูแบบเหมาะสมกับเราเหมือนคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเหมาะกับเรามากเลยก็คือเหมือนต้องมีภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไปแล้วก็สามารถทำทัวร์ทำเส้นทางต่างๆได้ซึ่งก็คิดว่าสามารถไปช่วยทางเมืองได้แล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตค่ะที่คุชิโร่เนี่ยจะอยู่ทางโซนฮอกไกโดตะวันออกเป็นเมืองท่าเมืองใหญ่ของฮอกไกโดตะวันออกเลยมีจุดเด่นก็คืออย่างแรกจะมีทะเลสาบอาคังจะเป็นทะเลสาบที่มีสาหร่ายมาริโมะแห่งเดียวในญี่ปุ่นหรือแห่งเดียวในเอเชียเลยทีเดียวแล้วก็มีวัฒนธรรมไอนุเนาะไอนุก็คือเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของทางฮอกไกโดของคนญี่ปุ่นก็จะมีคนที่เป็นแบบชาวไอนุอยู่จริงๆด้วยเราก็สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมไอนุได้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีสะพานนุซามัยเนาะที่เป็นสะพานที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเลยอันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปเที่ยวกันนะคะคืออย่างแรกเลยคือตอนก่อนไปเนี่ยเหมือนเราอะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองคุชิโร่เป็นภาษาไทยเยอะมากแต่ว่าเหมือนยังเป็นไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยมากนะเพราะฉะนั้นก็ข้อมูลภาษาไทยคือน้อยมากแล้วก็ได้แต่หาข้อมูลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เตรียมตัวไปในระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็พอไปจริงๆเนี่ยเรามีระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบระยะเวลาที่สั้นมากที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเดือนแรกเนี่ยก็คือต้องไปในสถานที่ต่างๆเยอะมากแล้วเดือนที่2ถึงจะค่อยเริ่มทำเส้นทางระหว่างนั้นก็มีการโปรโมท PR ในช่องทางโซเชียลต่างๆไปด้วยก็ประทับใจที่สุดคือในตลอด3เดือนที่อยู่ตรงบริเวณทะเลสาบอาคังเนี่ยเนาะคือพวกชาวเมืองหรือว่าคนของคุชิโร่เนี่ยให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากเสมือนเราแบบเหมือนไปอยู่ในครอบครัวเดียวกับเขาเลยคือตอนแรกเราไม่ได้แบบคาดหวังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนเนาะในสมัยเรียนแต่ว่าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆเราไม่เคยไปอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยมาก่อนเราก็จะมีอิมเมจของคนญี่ปุ่นที่ต่างออกไปเหมือนที่ไทยอ่ะที่จะในเมืองใหญ่ก็จะต่างคนต่างอยู่กันนิดหน่อยแต่พอไปอยู่ในชุมชนนั้นทุกคนคือให้ความร่วมมือให้การต้อนรับที่ดีมากจริงๆแล้วเราก็รู้สึกประทับใจตรงนี้มากแล้วก็ก่อนกลับคือเขาก็จะมีแบบทำเป็นอัลบั้มภาพเป็นภาพรวมตลอด3เดือนให้เราด้วยเขียนเมสเซจข้อความส่งถึงเราก็ประทับใจมากค่ะก่อนไปเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้จักคนไทยไม่รู้จักประเทศไทยเลยอาจจะรู้แค่ว่าประเทศไทยอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นเมืองร้อนนะแต่ว่าเขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยเจอคนไทยจริงๆอย่างแรกเลยคือเขาไม่รู้ว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยเป็นยังไงเขาอาจจะเคยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเคยดูจากแบบสอบถามที่เขาเก็บผลสำรวจมาแต่ว่าคนไทยจริงๆที่เขาเจอเนี่ยยังไม่มีแต่พอเราไปอยู่เนี่ยเขาก็สามารถสัมผัสได้ว่าเอ้ยคนไทยจริงๆเป็นอย่างนี้นะชอบกิจกรรมอย่างนี้ชอบอาหารอย่างนี้ก็เหมือนเขาได้เรียนรู้คนไทยมากขึ้นก็คือได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตการท่องเที่ยวของเมืองคุชิโร่เป็นชาวต่างชาติคนแรกด้วยซึ่งเป็นคนไทยด้วยนะคะก็ได้รับเกียรติอย่างมากเลยจริงๆที่มาที่ไปก็คือ เราไปทำงานของกับทางไทก้าแล้วก็ใจก้าในครั้งนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆแค่3เดือนแต่ว่าเราก็มีความพยายามที่จะทำงานทำปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถเนาะทำหาข้อมูลต่างๆหรือว่าเข้าร่วมกับชุมชนได้อย่างเต็มที่แล้วก็กระตือรือร้นเขาก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจบลงแค่3เดือนคือเขาอยากจะแบบผูกสัมพันธ์อันดีต่อไปเรื่อยๆกับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็เลยมีการแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวครั้งนี้ขึ้นมาค่ะ
หน้าที่หลักๆก็คือช่วยประชาสัมพันธ์เมืองคุชิโร่อย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็ตามหรือว่าถ้าเกิดบางทีทางคุชิโร่เนี่ยมาประเทศไทยไม่ว่าจะมาดูงานมาออกบูธประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็จะไปช่วยล่ามไปช่วยซัพพอร์ตให้เขาด้วยได้ฝากรอยยิ้มเอาไว้ค่ะเพราะว่าก่อนกลับมาเนี่ยเนาะเราก็ได้เป็นอัลบั้มภาพมาที่แบบเขาทางเมืองหรือประชาชนในเมืองเนี่ยเขาได้ทำขึ้นมาให้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนแมสเซจเอาไว้บอกว่าเรามีรอยยิ้มที่สดใสร่าเริงแล้วก็เหมือนแบบเขาประทับใจมากมันเหมือนรอยยิ้มของเราเนี่ยทำให้เขามีความสุขไปด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าเพราะว่าการที่เขาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็ใจดีกับเราเราถึงสามารถยิ้มออกมาได้อย่างจริงใจเนาะคือก่อนกลับเนี่ยก็มีคุณลุงอีกคนนึงเนี่ยเขาก็แบบบอกมาเหมือนกันว่าเขาไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกได้จริงๆจากตัวเราตลอดการทำงานเนาะเราต้องใส่แมสกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าเรายิ้มกับทุกคนเหมือนเดิมก็อย่างแรกคือทางเมืองคุชิโร่เนาะเขาก็ได้รู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นตอนนี้อาจจะยังเป็นแค่แบบเราแค่คนเดียวหรือว่าคนที่ไปเยี่ยมเราที่คุชิโร่เนาะเขาก็ได้เห็นว่าคนไทยชอบเที่ยวอย่างนู้นอย่างนี้ก็เหมือนได้เป็นการเรียนรู้กันและกันในเป็นแบบจุดเริ่มต้นในตอนนี้เท่านั้นเนาะหลังจากนี้คิดว่าเขาก็เหมือนเริ่มสนใจเกี่ยวกับไทยมากขึ้นเริ่มอยากรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงทานอาหารยังไงแล้วก็มีเพื่อนบางคนจากตอนแรกที่ไม่รู้เกี่ยวกับไทยเลยพอได้มารู้จักเราปุ๊บเขาก็เริ่มแบบไปหาซื้ออาหารไทยที่แบบเป็นสำเร็จรูปมาลองทำทานดูบ้างหรือบางคนได้มีโอกาสไปทำงานที่โตเกียวเขาก็กลับมาบอกเราว่าเนี่ยเขาไปโตเกียวแล้วไปหาร้านอาหารไทยลองไปทานอาหารไทยมาเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าปกติแล้วเราทานอาหารอะไรยังไงเรามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงก่อนกลับคือทุกคนบอกว่าอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยให้ได้เหมือนกันก็ขอขอบคุณสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปร่วมโครงการเนี่ยก็เราก็คงจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้พบเจอคนดีๆมากมายนะคะรวมถึงการจัดอบรมก่อนช่วงไปโครงการที่มีอาจารย์ของมหาลัยมหิดลนะคะมาช่วยให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การทำเส้นทางทัวร์ตลอดจนการประสานงานอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่ก่อนไปจนถึงกลับมาเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะให้มีโครงการอย่างเงี้ยในรุ่นถัดไปเรื่อยๆเพราะว่าก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกับคุชิโร่เนี่ยแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะข้องไกโนคัสโดโอซัพพอร์โตชิเตะคุดาซาตะคาตะคาตานิคันชาอิตาชิมัสโซชิเตะมินาซังโนอัตตะกะคุมุกายนิคุดาไซมาชิตะไทโตคุชิโร่ว่าจิกาสุคุนัตตาคิกาชิมัส今回のカスドはただ第一歩だけだと思います今後よろしくお願いいたしますค่ะก็คือหลังจากจบโครงการ FFT ที่คุชิโร่ใช่ไหมคะที่ไปมา3เดือนของเกณฑ์เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่แบบยังค้างไว้อยู่เนาะก็คือการประชาสัมพันธ์เมืองคุชิโร่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดไปคือไม่ใช่แค่ว่าจบโครงการ3เดือนแล้วจะจบไปเลยเนาะเราก็อยากมีความสัมพันธ์อันดีต่อกับทางเมืองคุชิโร่แล้วก็หนึ่งในนั้นคือเราอยากจะประชาสัมพันธ์เมืองคุชิโร่ให้คนไทยได้รู้จักนะก็เลยพาคนเมืองคุชิโร่เนี่ยมาดูบรรยากาศงานท่องเที่ยวค่ะก็คืองาน TITF หรือว่าเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกค่ะเพื่อให้เขาแบบเหมือนมาสัมผัสบรรยากาศว่าคนไทยเนี่ยเขาชอบญี่ปุ่นมากเลยนะเขามีการซื้อทัวร์ยังไงทัวร์อะไรที่แบบเป็นที่นิยมเขาก็จะได้แบบเรียนรู้ในตรงนี้ด้วยแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสนะก็อยากจะให้ทางคุชิโร่เนี่ยเขามาออกบูธประชาสัมพันธ์งานต่างๆของเมืองเขาด้วยในที่นี่นะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่มาชมงานอันนี้ก็คือจะพาเขาไปเยี่ยมบริษัททัวร์ต่างๆก็จะมีแบบบริษัททัวร์ใหญ่ๆที่เขามีทัวร์พาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาอาจจะมีคอนเนคชั่นสร้างคอนเนคชั่นขึ้นมาได้นะคะ
ก็คิดว่าการที่แบบมาดูงานมาดูบรรยากาศที่เมืองไทยมารู้จักประเทศไทยมาทานอาหารไทยรู้จักคนไทยมากขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนกันเนาะว่าเขาก็จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของคนไทยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยมากขึ้นด้วยก็คิดว่าการที่เขามาในครั้งนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ北海道の釧路市役所から来ました観光振興担当部長の熊谷と申します。よろしくお願いします。昨年源さんが3ヶ月釧路市の阿寒湖温泉で来ていただきました。その3ヶ月の期間が終わって私たちとしますと観光大使に任命させていただき、タイとのご縁も深まりましたことから今回そのフォローに参りました。源さんを釧路市の観光大使に任命させていただきました。これも一つの私たちのタイへの姿勢の表れでして、しっかりと今後その関係性を深めてまいりたいと思っています。また今私たちは10年に1回釧路市の観光ビジョンというものを作っておりますけれども、ただいま中間見直しの最中でございまして、インバウンドは大切な誘客の一つの施策となってますことから、タイもしっかりその分野に施策として組み入れさせていただきたいというふうに思っております。タイ館の皆さん、昨年の源さんの3ヶ月の成果は大変大きなものがありました。SNS での発信をはじめ、私ども阿寒湖温泉中心に現地でのさまざまなアクティビティの開発、商品造成、こういったものは私たちの財産となっております。ついては今後も大会の皆さんのご協力を得まして、なんとか次のまた新たな源さんを送っていただきたいと、そしてタイとの交流をさらに深めてまいりたいと私どもこう考えております。またタイ政府の皆さん、今回北海道にニトリという企業がありまして、タイの名誉領事にニトリホールディングスの方がなられたとお聞きしております。そういった北海道との縁もありますことから、なんとか今後釧路市とそれからタイとのこの交流を深めることに関しまして、環境づくり等をご支援いただけましたら嬉しい限りです。以上でございます。